เมื่อวันที่27สิงหาคม2562เวลา 9:00 น.ดร.เอกพันธ์ยินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยสมาชิกชมรมสสช.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ชุมชนวัดประตูสารเพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปี2562พร้อมกับแจกทรายอาเบศให้กับหน่วยงานราชการชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปโรยตามสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกต่อไปตรวจตรากันให้ทวนที